คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในร่างของกฎกระทรวงที่เสนอโดยกระทรวงแรงงานในการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ.นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็คือมีการลดอัตราเงินสมทบที่นายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2565นี้นะครับซึ่งร่างกฎกระทรวงมี2ส่วนด้วยกันนะครับเป็นการปรับปรุงอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลแล้วก็นายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตน3ส่วนนะครับตามมาตรา33นะครับซึ่งก็จะมีการปรับในส่วนของวันที่1ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมทั้งหมดเนี่ยนะครับ3เดือนในส่วนของรัฐบาลนะครับอัตราเงินสมทบจะอยู่ที่เท่าเดิมนะครับไม่มีการลดก็คืออยู่ที่ 2.75% แต่ที่ลดก็คือในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะครับผู้ประกันตนจากเดิมนะครับอยู่ที่ 5% เช่นเดียวกันกับทางด้านนายจ้างนะครับ 5% ตรงนี้จะมีการลดลงมาเหลืออัตราร้อยละ3นะครับทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างด้วยนะครับตรงนี้จะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา39ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีการลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมในอัตรา432บาทก็จะเปลี่ยนเป็นอัตราที่ลดลงเดือนละ240บาทเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกัน3เดือนนะครับเพราะงั้นก็จะมีทั้ง2มาตราคือมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะครับมาตราที่33เป็นในเรื่องของอัตราเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องสมทบนะครับแล้วก็สะสมส่วนในส่วนของมาตรา39ก็จะเป็นจำนวนอัตราที่240บาทนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะทำให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงประมาณ 17,044 ล้านบาทแบ่งเป็นในส่วนของผู้ประกันตนที่จะจ่ายสมทบเนี่ยลดลงประมาณ 9,080 ล้านบาทแล้วก็นายจ้างจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาทนะครับแต่อัตราเงินสมทบจะส่งผลดีนะครับต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถที่จะนำเงินส่วนต่างนะครับไปใช้จ่ายเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องได้ในส่วนของ3เดือนจนถึงสิ้นปีและในส่วนเดียวกันนะครับในส่วนของนายจ้างเองก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้นนะครับในการที่จะดำเนินการส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง